นอกแบงคอกเราะประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ <Okay. S 1> นอกแบงคอกซีซั่นสองนะคะเรายังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะคะโดยที่เราเนี่ยยังคงร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้านะคะพาทุกคนนะคะไปคุยเรื่องการเมืองท้องถิ่นนะคะในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนาะไปดูซิว่าในจังหวัดน,นั้นๆเนี่ยมีบ้านใหญ่บ้านใหม่มีตระกูลการเมืองอะไรบ้างวันนี้นะคะยังอยู่กับอ้อยนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ EP นี้เนี่ยจังหวัดที่เราจะพาทุกคนไปออกจากนอกแบงคอกไปด้วยกันนะคะนั่นก็คือ,อ,อในพื้นที่3จังหวัดชดา,ายแดนใต้เนา เราคิดว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนในเรื่องราวของประเด็นการเมืองแล้วก็มิติทางสังคมหลายๆอย่างนะคะแล้วก็บุคคลที่จะพาเรานะคะไปเข้าใจนะคะแล้วก็รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนเนี่ยอยู่ข้างๆแล้วนะคะนั่นก็คืออาจารย์อัสมามังกรชัยนะคะอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ขอต้อนรับเข้าสู่กรุงเทพ ขอต้อนรับสู่แบงคอกนะคะอาจารย์มาวันนี้มาจากบินมาจากปัตตานีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาจากสนามบินหัใหีบสัตหญ่โ okay. อเคมาพร้อมฝนเลยค่ะวันนี้ค่ะอากาศน่านอนมาก <laughs> เราเริ่มต้นยังไงดีเราเริ่มต้นจากเหตุการณ์ปัจจุบันมากที่สุดดีกว่าเราได้ประธานสภาแล้วค,ะค่ะ เฟ้นหาเนาะอาจารย์ <laughs> 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 ไม่แน่ใจว่าเฟ้นหาหรือว่าช่วงจริง <laughs> หรือต่อรอง <laughs> หรือต่อรองหรืออะไร <laughs> เขาบอกว่าอาจารย์วันอนอเนี่ยได้ได้ตอนนี้อาจารย์วันอนอก็เป็นประธานสภาเนาะ <laughs> ซึ่งเขาถือว่าเป็นคนกลางมากที่สุด Mm hmm. แต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์อาจารย์วันนอเนี่ยเป็นคนใต้ <laughs> เป็นมุกกันเป็นวงเซาในเน็ตกันว่า oh. แบบเออจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ใช่คนกลางนะอาจารย์เป็นคนใต้ค่ะ <Okay. S 2> ถ้าริ่ต้นตั้งต้นจากอาจารย์วันนอค่ะซึ่งอาจารย์วันนอก็มาจากพรรคประชาชาติเนาะ <Okay. S 2> ทีนี้อยากจะเข้าใจการเมืองท้องถิ่นของสามจังหวัดชายแดนผ่านความสัมพันธ์กับพรรคประชาชาติอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์พอเล่าย้อนให้ฟังถึงความเชื่อมโยงของพรรคประชาชาติแล้วก็การเดินทางของ เหตุการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นของพื้นที่สาจังหวัดให้ฟังได้ไหมคะโอเคค่ะมีเวลาให้สักสามวันนะคะ <c oughs> <c oughs> ออถ้าพูดเวลาพูดถึงพรรคประชาชาติแบบย่นยอ่อเนาะคนก็นมักจะนึกถึงกลุ่มวาดะชื่อกลุ่มนี้ก็แบบอยู่ในความทรงจําของข้อ,ขอการเมืองมายาวนานแลวจะว่าไปแล้วเนี่ยค่ะพรรคประชาชาติกับกลุ่มวาดะเนี่ยหรือว่ากลุ่มที่แปลเป็นภาษาไทยว่าเอกภาพเนี่ยค่ะมีมีความคล้ายคลึงกันหลายส่วนส่วนหนึ่งก็คือความเป็นท้องถิ่นนิยม ความที่ดูแล้วเนี่ยคือเป็นมาลายูนิยมอิสลามนิยมแบบท้องถิ่นแล้วก็หลายคนของพรรคประชาชาติเนี่ยก็คือมาจากกลุ่มบาดะเก่าอย่างเช่นคุณอาริเพนอุตรศินนะคะหรือว่าหัวหน้าพรรคเองอาจารย์อาจารย์วันนอคนในพื้นที่เรียกคุณมูมัดวันนอมาทาว่าอาจารย์วันนอค่ะเป็นการเรียกด้วยความเคารพนับถือนะคะแล้วก็ คุณนจมุดินอุมาซึ่งต่อมาภายหลังเนี่ยไปอยู่พรรคภูมิใจไทยนะคะหรือแล้วก็จะมีะนักขารเมืองเก่าหลายคนนะคะที่อยู่ในกลุ่มของกลุ่มบาดะมาก่อนที่อยู่ในพรรคประชาชาติแล้วก็แต่กระนั้นเนี่ยพรรคประชาชาติก็ไม่ได้มีแต่มุสลิมพื้นที่ก็มีม,มีสาสาปฏิลิสที่เป็นคนไทยพูดด้วยแล้วจริงๆก็ไม่น่าแปลกใจอะไรมากนะักเพราะว่าถ้าอย่างกลุ่มบาดะเมื่อก่อนเนะะี่ยค่ะ ก็มีคนคริสต์คนพุทธอยู่นะคะเพีงเยงแต่ว่าภาพเนื่องจากว่าแกนหลักเนี่ยเป็นมุสลิมภาพคเลยดูากเป็นอ๋อเป็นกลุ่มมุสลิมหรือเปล่าเราคิดว่ามากกว่าการเป็นความเป็นกลุ่มมุสลิมเนี่ยมันคือความท้องถิ่นนิยม,มเป็นพรรคที่คนสามจังหวัดเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นพรรคที่เป็นตัวตนของเขาสำแดงอัตลักษณ์ของเขาออกมา แล้วตรงนี้มันก็ทําให้ได้ใจนะคะเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะพรรคประชาชาติถือว่าได้คะแนนปฏิริษีสูงแล้วก็ได้เยอะกว่ารอบที่แล้วคะ่ะอืที่อาจารย์บอกว่าเป็นพรรคที่สําแดงอัตลักษณ์ออกมา,าคะ่ะอัตลักษณ์ที่ว่านั้น,ม,นมันคืออะไรบ้างอะคะ,ะหลักๆก,ก็คือความเป็นคนสามจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ความเป็นมาลายูสสอสอ,อาว่าที่สสในการประสายพื้นที่เนี่ยพูดภาษาม,มาลายู ส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิมน,นะคะแต่ว่าเขาเขาจะมีจะบอกว่าไงดีอ่ะการการพูดในเชิงวิตติศาสนาการพูดในเชิงว่าเนี่ยคนบ้านเราแบบนั้นแบบนี้นะค่ะก็ทําให้คนพื้นที่เนี่ยคิดว่าเนี่ยคือพักที่เป็นตัวแทนของเขาปกติเนี่ยการเมืองแบบสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันมันระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยคนสามจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องอยู่กับพักไหนนะ เขาต้องอยู่กับพักไหนเขาจะไม่มันจะไม่มีพักแบบมันจะไม่มีพักแบบเอออย่างบางพักเหนือเชียงใหม่เคยมีพักบางพักที่เป็นเหมือนพักประจําภาคใช่ไหมคะอ่าพักใต้มีประชาธิปัตย์ที่เป็นเหมือนพักประจําภาคแต่ว่าสําหรับคุณสามจอยเชแดนใต้เนี่ยเขาไม่เขาไม่เคยรู้สึกว่าพักมันสําคัญนะแต่คนของเขาสําคัญทีเนี้ยพอพักประชาชาติเกิดขึ้นแล้วก็มีหัวหน้าพักเป็นอาจารย์วันนอแล้วก็มีอ่า ว่าที่สอสอ<ะ>มีนักการเมืองซึ่งมีลักษณะ,ะชูความเป็นท้องถิ่นนิยมมาลายูนิยมเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันก็เลยได้ใจชาวบ้านว่าเออเนี่ยคือพรรคของเขาหรืออย่างเวลาเ,ออเขาได้สัมภาษณ์กับชาวบ้านนะคะก็คือชาวบ้านเนี่ยโอเคเขตเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดในการเลือกตั้งแบบเขตอีกแบบหนึงห่งเลยก็คือว่าเลือกคนที่ดูแลเขาได้สอสอเก่าจะได้เปรียบหน่อยอแต่พอเป็นแบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยค่ะเขาก็จะมีการ พูดถึงกันว่าเลือกพรรคลิม mm. เลือกหัวหน้าพรรคที่เป็นมุสลิม mm hmm. อันนี้คือชัดเจนจากการาสำรวจเบื้องต้นนะคะทีนี้กลับมาที่กลุ่มวาดะินีนึงค่ะอยากให้จานดีเทลกว่านี้รายละเอียดอะไรที่บางอย่างที่คนควรจะรู้อย่างอ่พรรคประชาชาตินี่ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานของกลุ่มวาดะด้วยใช่ไหมคะ ลกลุ่มวัด,ดเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นเป็นรูปเป็นร่างนะคะปี2529คนที่จัดตั้งขึ้นก็คือคุณเด่นโตมีนาแล้วก็อาจารย์อาจารย์เสนีมด,ดากากุลซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ทันเจอท่านนะท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ได้ข่าวว่าท่านเป็นเหมือนแบบปัญญาชนที่ที่แบบว่าคนนับถือมากเป็นอาจารย์มหาลัยที่คนนับถือมากมาก ก็จะเป็นรุ่นนี้ที่ทก่อตั้งคือคุณเด่นโตมินาเนี่ยถือว่าเป็นซีเนียที่สุดนะคะหลังจากที่หลังจากที่อาจารย์เสนีมาดาคุณเสียชีวิตแล้วแต่ทีเนี้ยพอเป็นเป็นหลังจากเป็นสสแปดสมัยคุณเด่นเนี่ยสอบอลงเลือกตั้งครั้งหนึ่งไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของหัวหน้าของกลุ่มวาดะเนี่ยก็เลยถ่ายเทยกย้ายไปทางอาจารย์วันนอจากนั้นมาอาจารย์วันนอก,ก็คือขึ้นเป็นเหมือนกับหัวหน้ากลุ่มวาดะค่ะ มีสสหลายคนแล้วก็ช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดก็คือช่วงที่เข้าไปอยู่กับบิ๊กจิ๋วพลเอกชลิตยงใจยุทธนะคะแล้วก็มีตําแหน่งมีมีตําแหน่งกันหลายคนแล้วก็ต่อมาเนี่ยคะ่ะทางทางอาจารย์วันนอทางทางทีมของของกลุ่มวาดาเนี่ยก็ก็เข้าไปเข้าไปอยู่กับพักพรรพลังประชาชนมั้งคะ พอดีพรรคนี้ก็เปลี่ยนชื่อหลายครั้งเราก็ชื่อคล้ายๆกันด้วยเราก็จาไม่ค่อยได้ <c oughs> กลุ่มากลุ่มบดะใเนี่ยรุ่งเรืองที่สุดเนี่ยตอนอยู่กับบิ๊กจิว๋วแล้วก็พอหลังจากเกิดเหตุการณ์กิเซตัดไปในปีสี่เจ็ดเลือกตั้งปีสี่แปดก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีสอสอจากกลุ่มนี้ขึ้นมาอีกเลย <c oughs> จริงๆแล้วกลุ่มวาดะเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนผลผลผลิตนะจากพลังจากพลวัตทางการเมืองในพื้นที่ถ้าอย่าง อ,อย่างแกนหลายๆคนของกลุ่มวาดะเนี่ยคะ่ะคุณมุกสุไลมานคุณอาลิเพนอุตลาสินสองคนเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนสนิทกัน อ่าเรียนน่าจะเรียนธรรมศาสตร์เหมือนกันสายกฎหมายค <ฮะ S 1> ่ะสองคนเนี่ยเติบโตมาในในการเป็นนักกิจกรรมก็คือกลุ่มนักศึกษามุสลิมที่ไปอยู่ที่กรุงเทพที่เรียกว่ากลุ่มสลาตันค่ะแล้ว,แล,วแล้วสองคนเนี้ยก็คือต่อมาก็คือเป็นแอคทีวิสต์ที่เข้าร่วมในการประท้วง,งใหญ่ปัตตานีประท้วงใหญ่ปัตตานีในปีหนึ่งแปดแล้วก็ ต่อมาเนี่ยคะ่ะอีกสักอ่สักสองเก้าเนี่ยเขาก็เขาเขาก็คือได้ได้เป็นสอสอกันแต่ก็คือเหมือนเขาเชื่อมต่อกับนักการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่เป็นนักศึกษาแล้วก็คือการเติบโตของนักสิ่งเรามองเห็นเนี่ยคือการเติบโตของนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองในพื้นที่เนี่ยคะ่ะมันอิงอยู่กับระบทของความขัดแย้งในพื้นที่มาโดยตลอด อย่างการขึ้นมาของสองท่านเนี่ยเรามองว่าเออท่านเติบโตเนี่ยมาจากบริบทการเมืองแบบนี้นะแล้วถ้าอย่างไปดูผลการเลือกตั้งเนะะี่ยค่ะอย่างปี18ึ่นึ่เนี่ยมีประทุงใหญ่ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า,เ,าเหตุการณ์สะพานกรอตก็ค,คือมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคะ่ะเขาใช้ความรุนแรงเ,เหมือนเขาเรียกอะไรนะวิสามันกับ ชาวบ้านจำน,จำนวนน,วน,นึงไม่กี่คนนะคะที่นี่มีหนึ่งคนที่เขาลอดชีวิตและเป็นเด็กชายแล้วเขาก็พอเขาบอกเล่าเรื่องราวเนี่ยก็เลยทําให้เกิดการประท้วงใหญ่ขึ้นการประท้วงใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นท,ที่ที่สารากลางจังหวัดปัตตานีแล้วก็มีการระเบิดมีการเครื่องระเบิดมีการมีความรุนแรงเกิดขึ้นจากนั้นก็ย้ายไปประท้วงที่หน้ามาสิตกลางปัตตานีแล้วก็การประท้วงครั้งนี้กินเวลายาวถึง45วัน แล้วการประท้วงเนี้ยค่ะมันทําให้เกิดกลุ่มทางการเมืองแต่ยังไม่มีชื่อขึ้นและเป็นเหมือน,นเราเรียกว่าเหมือนสําหรับเราเราคิดว่ามันเป็นเหมือนหัวเชื้อของกลุ่มว่าดา่ก็คือมีมีทางคุณเด่นโตเมนามีหลายๆมีบางคนเริ่มมีการลุมตัวกันเกิดขึ้นแล้วจากที่นักการเมืองในสามจังหวัดชายแดนใต้ไม่เคยลุมตัวกันแล้วก็มีการที่ว่าผู้นําศาสนาค่ะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเนี่ยมีการประชุมใหญ่ แล้วก็บอกว่าเป็นคนเป็นเหมือนแบบไพมารีโหวตนะแต่โหวตโดยผู้นําศาสนาว่าจะให้ใครเป็นสสของสามจังหวัดเพราะเ <Okay. S 2> ขามอกว่าคนสามจังหวัดนะ่ะไม่มีอํานาจเราต้องให้คนสามจังหวัดเนี่ย แบบคนที่เขาเลือกว่าจะเป็นแบบตัวแทนของมุสลิมตัวแทนของคนบ้านเราที่จะมาต่อสู้ไม่ใช่ว่าต่อสู้แบบยยกดินแดนนะคะ,คะแต่ต่อสู้แบบว่าเพื่อสิทธิทางการเมืองหรือเพื่อหรือเพื่อให้แบบคนบ้านเราไม่ไม่ถูกอธรรมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มมีการก่อตัวครั้งแรกเนี่ยในตอนนั้นกล่าวได้ว่าทุกคนที่อุลมาอุลมาคือผู้นําศาสนายุคการเลือกทุกคนได้เป็นสส แล้วมันเหมือนยังมีอํานาจเชิงบารมีของอุลมาในพื้นที่อยู่เยอะที่แบบว่าคุยกับชุมชนได้ว่าใครจะเป็นคนของเราทีเนี้ยกลุ่มวาดาเนี่ยถ้าจะดูแล้วเนี่ยช่วงที่เฟื่องฟูขึ้นมาหรือว่าได้รับเลือกตั้งช่วงที่สามกว่าเนี่ยเราก็คิดว่ามันอาจจะสัมพันธ์กับช่วงปีสองห้าสามศูน สองห้าสามศูนซึ่งเป็นการประท้วงฮิยับก็คือเป็นการที่นักศึกษากลุ่มหนึ่งที่จังหวัดยะลาวิทยาลัยครูจังหวัดยะลาเนะะี่ยค่ะอยากจะสมเด็กผู้หญิงนักศึกษาผู้หญิงเนี่ยเขาอยากจะสมฮิยับให้ถูกต้องตามหลักศาสนาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเครื่องแบบเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่อนุญาตให้ใส่ฮิยาบ ก็แต่งตัวเหมือนนักเรียนปกติใช่ไหมคะก็คือจริงๆก็เหมือนยกว่ะสวมยูนิฟอร์มแต่ว่าแต่ว่าเด็กรุ่นยกเนี่ยหรือว่าเด็กในบริบทแบบนึงเนี่ยเขาอยากจะใส่ชุดไปเวชชะคะแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยสองห้าสามูนเนี่ยเด็กกลุ่มนั้นเน่ยเขาอยากจะใส่ฮิญยับค่ะแล้วก็แต่ทีนี้พอมีประเด็นเรื่องศาสนาเนาะแล้วมาแล้วรงวิทยาลัยครูไม่ยอมก็เลยกลายเป็นการแบบชุมนุมใหญ่ประท้วงเหมือนกัน เวลาเราคุยถึงจังหวัดนั้นๆเนี่ยเราก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะเขามีตระก,กูลการเมืองอะไรในจังหวัดนั้นอ,อยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าถามถึงสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะตระก,กูลการเมืองมีค่ะมีตระก,กูลการเมืองเนาะบางตระก,กูลเนี่ยหลายคนก็จะนึกออกนึกถึงอย่างเช่นอ่าหมอเพชรดาวโตมีนาอ่าก็คือตระก,กูลโตมีนาแล้วก็มีใครคะ ท่านตระก,กูลของอาจารย์วันนอก็จะมีแค่ที่จําที่จะเป็นที่รู้จกักก็คือมีอาจารย์วันนอกับน้องชายยังไม่เห็นยังไม่เห็นรุ่นสองออแต่ถ้าหมอเพชรดาวเนี่ยเป็นรุ่นสองก็คือเป็นลูกสาวของคุณเด่นโตมีนาอืมทีนี้ถ้าถ้าใช้คําว่าบ้านใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยแน่ใจนะไม่ค่อยแน่ใจนะมันอาจจะมีบางบ้านที่ที่ดูเป็นบ้านใหญ่ได้อย่างเช่นบ้านยาหมอฮัสัน แต่กูนียก็คือนักการเมืองล,ลูกชายทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นเจนสองแหละทางการเมืองอ,อาจารย์คะหลายๆคนเพิ่งจะมารู้จักอาจารย์วันนอด้วยซ้ำานอะอย่างเพิ่งมาตามการเมืองเนี้ยคะ่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพาพวกเราไปรู้จักอาจารย์วันนอเพิ่มขึ้นหน่อยคะ่ะว่าอาจารย์แกมีความน่าสนใจอะไรบ้างเนี่ยคะ่ะ ออาจารย์วันนอเนี่ยถ้าได้เจอตัวท่านเนี่ยจะรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่แบบสุขุมคัมภีรภาพนุ่มนวลน,น่านับถือนิ่งๆน,นุ่มๆเป็นแบบสุภาพบุรุษอะค่ะ,คะแล้วก็อ,อคนรุ่นใหม่ก็จะมองท่านแบบว่าเออแบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่แบบอยู่เรียบร้อยนะคะใช่ใชค่ะอันนี้ก็คือ บุคลิกภาพของท่านที่ที่พี่ได้มีโอกาสสัมผัสอ่าทีนี้น่าถามว่าเส้นทางของท่านเนี่ยก็คือเป็นเป็นครูมาก่อนเนาะ,ะแล้วก็ในยุคสมัยของท่านเนี่ยค่ะท่านนะัาเข้าใจว่าท่านจบจุฬามัง้งแล้วก็จจคือสําหรับคนในพื้นที่สมัยก่อนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยได้เรียนหนังสือในระบบมากนักเนี่ยค่ะการเรียน โอ้การเรียนจบแบบว่ามีโปรไฟล์การการศึกษาที่ดีงเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเนี้ยนับถือและเห็นว่าท่านก็เป็นคนเก่งนะคะอืมอันนี้อันนี้หลักๆอ่าแล้วก็บุคลิกภาพแบบนี้ด้วยบุคลิกภาพที่พี่พยายามจะพรนณานาให้ให้เห็นภาพดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีอ,อยู่เรียบร้อยอะค่ะ,ะเราสไตล์การทํางานของแกคะอาจารย์พอทราบไหมคะว่าแกเป็นคนแบบทํางานยังไงอะไรยังไงอ่า ทีนี้ถ้างั้นเชื่อมโยงมายังรรคประชาชาติเรื่องศาสนาในพื้นที่สามเชนใต้เนี่ยไม่น่าใจว่าคนข้างนอกอาจจะไม่รู้ว่าเรามีเรามีสายคิดหลักๆเนี่ยจะเรียกว่าสายเก่าก็คือเป็นสายอนุรักษ์นิยมและและสายใหม่นะคะก็คือสายที่สายใหม่เนี่ยถ้าในสามจังหวัดเนี่ยก็จะนําโดยท่านดรอิสมาอิลลูฟีจัปกียาอ่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฟาตอนนี้ ชื่อเดิมนี่คือวิชาอิสลามยะลาท่านอาจารย์วันนอรเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจว่ามีผู้สนับสนุนจากทั้งสองสายศาสนาซึ่งจริงๆสองสายศาสนาเนี่ยเขาไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันนะเขาจะคิดเห็นไม่ไม่ค่อยเหมือนกันแล้วเขาก็เคยแบบขัดแยง้งถกเถียงกันแบบใหญ่ใหญ่โตตอนหลังนนเนี่ยก็ปนิปนอมกันมากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีความความต่างกันอยู่ นะคะและ้วทีแล้วก็เหมือนความต่างเนี่ยมันมันมันแรงตรงนึงเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาด้วยค่ะแบบว่าความถูกต้องเนี่ยมันมซีเรียสมากเนาะอะไรเงี<ม>้ยในอิสลามแล้วทีเนี้ยท่านอาจารย์บรรณอนเนี่ยเป็นคนที่คนทั้งสองสายไม่ปฏิเสธถือว่าก็ก็แปลกนะคะอาจารย์ใช่ไหมแปลกมากมแปลกมากมเพ<ข>ราะโ<ม>ดยมากเนี่ยคนเนี่ยอยู่สายไหนเนี่ยก็ก็จะ อยู่สายนั้นแม้กระทั่งการแต่งงานเนี่ยก็จะไม่ไม่ข้ามสายถ้าถ้าคุณอยู่กับผู้นําศาสนาสายเก่าก็จะไม่มาแต่งงานกับกับกลุ่มทางสายใหม่เป็นด้วยเหตุผลอะไรที่อาจารย์วันนอถือว่าเป็นคนกลางอีกแล้วเออเนาะเออเนาะเป็นคนกลางเป็นคนกลางอีกแล้วอันนี้ก็ฟังเขาเล่ามาอีกทีหนึ่งูม่รูจริงไหมถ้าอย่างเป็นคนของสายอนุรักษ์นิยมหรือสายเก่าเนี่ยก็มองว่าท่านอาจารย์วันนอเนี่ยยังไม่ได ไม่ได้ไม่ได้หลุดออกไปจากเส้นทางของของสายเก่ากิจกรรมบางอย่างทางศาสนาซึ่งสายใหม่ไม่ทําแตทา่ท่านจาบรรนอก,ก็เข้าร่วมทั้งทีมของท่านก็เข้าร่วมร่วมจัดได้อย่างเช่นงานเมาลิดเนี้ยค,ค่ะก็คือเฉลิมฉลองวันวันเกิดของท่านนาบีมุฮัมมัดเนี้ยซึ่งถ้าเป็นสายใหม่ก็คืออันนี้ไม่ทําม,ม,มันจะมีหลายอย่างที่ฝั่งนู้นทําฝั่งนี้ไม่ทําอะไรเงี้ยแต่ท่านจาบรรนอก,ก็คือประนีประนอมคอมโพมิท ค <c oughs> ่ะอ่าแล้วก็การรักษาธรรมเนียมประเพณีของสายเก่าแบบนี้เอาไว้อะคะ่ะสนับสนุนกิจการทางศาสนาของกลุ่มนี้เนี่ยก็ทําให้ก็ยังโอเคก็ยังเป็นคนของเราอ <c oughs> <c oughs> ขณะที่สายใหม่เนี่ยท่านาาาซึ่งนําโดยผู้นําของมหาวิทยาลัยฟาตเนีอย่างที่ <c oughs> ว่าท่านอาจารย์วันนอรเนี่ยคะ่ะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยอื ก็มีความสัมพันธ์กันอยู่อ่ะก็สนับสนุน,น,น,นก็นนก,นก็ช่วยเหลือแล้วก็อาจจะก,การช่วยเหลืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเป็นการสัสนุนการศึกษาในพื้นที่แล้วแล้วก็ถ้าอย่างสายใหม่ก็มองว่าท่านอาจารย์วรรอเป็นคนที่ทันสมัยมีแนวคิดที่แบบว่าเชิงปฏิรูปอยู่ไม่ได้แบบว่าไม่ใช่แบบว่าคือไปด้วยกันได้ค่ะอืม,อมส่วนท่านเป็นยังไงนี่เราไม่ทราบนะแต่ก็คือทัศนาจากทั้งสองสายเนี่ยก็คือโอเคยอมรับ ในเชิงอ,อัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมมาลายูเนี่ยก็ได้ใจนะคะในยุคข,ของท่านเนี่ยนักการเมืองหรือคนคนที่แบบว่าเจริญก้าวหน้าในทางราชการหลายๆคนเนี่ยจะไม่ใช้ชื่อมุสลิมไม่ใช้ชื่อมลายูจะเปลี่ยนเป็นชื่อให้แบบดูไทยอเพราะว่าก็มีปัญหาเรื่องแบบอัตลักษณ์การยอมรับเนาะในพื้นที่เดี๋ยวเวลาออกจากพื้นที่แล้วไปอยู่ตรงอื่นเนี่ยก็แบบเอ๊ะชื่อนมสกุลแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ท่านอาจารย์วันนอก,ก็ไม่เปลี่ยนชื่อ ก็ชื่อแบบนี้แหละชื่อแปลกๆที่แบบว่าคนไทยฟังก็ออะไรเนี่ยมันน้ออะไรอะไรมาทต้องเปิดอ่านกันในขณะที่มุสลิมหลายๆคนก็คือชื่อชื่อกลายเป็นไทยในยุคนั้นอีกนิดนึงค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มันนอแล้วก็กลุ่มวาดะเนาะหายไปตั้งแต่ปีคันเลือกตั้งแบบปีสี่แปดสี่เจ็ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วแกกลับมาได้ยังไงคะอาจารย์อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่ากลับมาด้วยคนที่ชื่อว่า ทวีสอดสองพันบุตรเอกทวีสอดสองนะคะท่านทํางานกับทักษิณชินวัตรยาวนานนะคะาแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเราอาจจะเราเราเองเก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเกี่ยวกับท่านแต่จุดที่น่าสนใจคือว่าเมื่อท่านมาเป็นน่าจะตําแหน่งเลขาธิการของสอบอตอช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่สามจัด,ด,ดนใต้มากขออะไรเนี่ย ได้หมดได้หมดแล้วก็มีแบบว่าเข้าใจความรู้สึกคนด้วยนะมีแบบว่ามีโปรแกรมโปรเจกต์เวิร์กช็อปหรืออะไรที่แบบว่าเชิงเชืชูเชืช,ชูหรือว่าทำลงรักษาอัตลักษณ์มลา,ายูอ่าอย่างเช่นภาษามลา,ายูก็มีการกลับมาคุยกันหม่ว่าจะให้เป็นภาษาราชการภาษาที่สองไหม,มเป็นการคุยนะคะหรือว่ามีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ส่งเสริมภาษามลา,ายูกจ็จะได้ใจจากคนกลุ่มหนึง่ง ที่เป็นที่มีความอินในกับอัตลักษณ์มาลยมมายูผู้นำศาสนาก็<ๆ>ก็ชอบคุณทวีมากเพราะว่าโรงเรียนขออะไรไปปอเนอขออะไรไปก็ได้ในช่วงที่คุณทวีอยู่สวตแล้วคุณทวีนี่พาอาจารย์น้องกลับมาอย่างไงคะจย์เราไม่แน่ใจเนาะว่าคุยข้างในอย่างไรค่ะอย่างบางคนเขาก็แซวกันซึ่งก็งรู้ว่าจริงไหมว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคสาขาของ เพื่อไทยอาจจะเพราะว่ามีคุณทวีสอดส่องอยู่เหมือนเป็นแบบข้อต่ออะไรบางอย่างหรือเปล่าเราไม่รู้เราไม่รู้เขาไม่ได้คุยเราเห็นอ่าใช่ไหมคะแต่ว่าโอเคมีดีลเมกเกอร์อย่างทวีสอดส่องเนี่ยทําให้พรรคประชาชาติเนี่ยเป็นเป็นรูปเป็นล่างมีอาจารย์วันนอเป็นไอคอนแล้วก็มีคือเครือข่ายผู้นําศาสนาที่สนับสนุนท่านจาจาร์วันนอไม่ใช่สบสนแค่ท่านจานร์น แต่สนับสนุนคนที่ชื่อทวีสอดสองด้วยอืมโอเคก็เลยไม่ธรรมดาดูเหมือนว่าการเปิดตัวพักประชาชาติเนี่ยครั้งแรกที่เราจำไม่ผิดเนี่ยเปิดตัวที่วิทยาลัยอิสลามของมออปัตานีนะคะเนาะอาจารย์อยู่ในนั้นหรือเปล่าคะไม่ค่ะอยู่ในบรรยากาศนั้นหรือเปล่าไม่ไมโอเคโอเคเมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องตระกูลการเมืองเนาะ แล้วคาว่าหัวคะแนนเนี่ยค่ะสามจังหวัดเองเนี่ยม,มีมีหัวคะแนนบ้างไหมคะอาจารย์อ๋อหัวคะแนนเยอะแยะเลย <c oughs> ถ้าอย่างแบบว่าพูดแบบโปรพักประชาชาติ <c oughs> เขาก็มีหัวคะแนนโดยธรรมชาติ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ความสํานึกแบบท้องถิ่นนิยมของเขาอย่างเงี้ยผู้นําศาสนาหรือคนที่แบบเคร่งศาสนาเงี้ยก็จะชวนกันเลือกพักประชาชาติในมุมแบบนั้นแต่ทีนี้ถ้าหัวคะแนนในฐานะที่พูดถึงมันใน politics หรือว่าการการเมืองแบบใช้เงินเนี่ยพื้นที่สามจังหวัดเป็นพื้นที่ที่ใช้เงินหนัก <c oughs> โหดมากและยิ่งถ้าทีแรกเนี่ยเลือกตั้งเขตเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีการใช้เงินเยอะเราคิดว่าจะแค่บางจุดยุทธศาสตร์เท่านั้นแหละที่ใช้เงินถูกไหมคะเพราะว่ามันมันมหาศาลอะถ้าคุณจะใช้เงินในการเลือกตั้งเขตมันไม่ใช่เลือกตั้งอบตอผู้ใหญ่บ้านที่รู้ว่าใช้เงินหนักอบตอเนี่ยตัวเลขของการใช้เงินที่เราเคยเคยได้ฟังเนี่ยบางจุดเนี่ยแพงที่สุดเนี่ยไปถึงสี่พันห้าร้อยบาทแต่จุดที่ยังแบบอ่าทั่วไปเนี่ยสามพัน อโอ้ต่อหัวใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าอ่ะเลือกตั้งเขตเนี่ยอันนี้หักปากกาเซียนในพื้นที่เหมือนกันจากที่แรกที่คิดว่าโอ้มันซื้อได้ไม่เท่าไรหร่หรอกเพราะว่ามันเย,เยอะใช่ไหมคะปรากฏว่ารอบเนี้ยจ่ายหนักค่ะ <c oughs> จ่ายหนักมากอื <c oughs> ก็ที่ได้ยินเนี่ยพันห้าร้ 2> 2, <000. S 1> อยสองพันบางจุดเนี่ยในวันในวันก่อนที่จะเลือกในวันแบบเช้าเลือกตั้งเนี่ยสามพันก็มี S 2> <S, <S 2 <Pop keys> เป็นแบบอะไรที่แบบประหลาดใจมากเงินสะพัดแล้วก <cancel> ็คือความเป็นชุมชนท้องถิ่นนะก็จะมีคนมาเมาส์มาเล่าว่ามีนักการเมืองคนนั้นคนนี้เนี่ยแบกเงินมาแบบเยอะมากเอามีแบบว่าที่ที่จังหวัดหนึ่งละกันแล้วไม่บอกว่าจังหวัดไหนละใครก็คือว่าเอาทองแท่งไปตั้งไว้ที่ร้านทองแห่งหนึ่งแล้วก็ให้หัวคะแนนเนี่ยเข้าไปเบิกเงินได้ตลอดเพราะว่าเขาทองแท่งไปตั้งแล้วไง ให้ไปเบิกเงินจากร้านทอง hmm. คือแบบเนอะความ <Huh? S 1> เป็นชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีข่าวแล้วก็รู้หรอกมันจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์แต่มันก็ค่อนข้างมีความน้มเอียง hmm. ที่จะจริงเอ่อแล้วก็หัวคะแนนเนี่ยเอ,อรอบนี้หัวคะแนนก็ก็ทํางานหนักทางานหนักแล้วหัวคะแนนก็ <c oughs> ก็หนักด้วยก็คือว่าพอหลังเลือกตั้งสักสองสักสองอาทิตย์แรกสามอาทิตย์แรกเนี่ยหรือจนป่านนี้หัวคะแนนบางคนยังไม่กลับบ้านรับเงินหลายพักแล้วตัวเลขอ่ะ มันออกมาเนี่ยมันมันบ่นบงบอกว่าคุณไม่สามารถรับผิดชอบตัวเลขที่บอกกับบางกับพรรคไว้ได้เออก็เลยแบบยังยังกลับบ้านไม่ได้ใช่ชีวิต, <c oughs> ตชีวิตของคนเราเนาะมันมันไม่ได้อยู่ในสุญญากาศอ่ะอือจะบอกว่าเรื่องการซื้อเสียงยังาตามเนี่ยเราก็มองว่ามันก็อยู่คือถ้าเขาอยู่ในชุมชนมีสิ่งที่เรียกว่าออกแกแเดแบหรือว่าผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อืม พื้นที่แบบนี้มีการใช้เงินน้อยนะคะจะเป็นพื้นที่ที่มันนโพลิติกเนี่ยต่ําสุดเพราะว่าไม่ต้องจ่ายก็ได้ไงอืมเพราะว่ากลุ่มคะแนนเสียงได้แต่เขาก็จะให้เป็นสินน้ําใจสามร้อยบาทห้าร้อยบาทในการเลือกเลือกตั้งแบบเขตแล้วก็ถึงไม่อยากรับก็ต้องรับอะ่ะเพราะว่าถ้าไม่รับนี่แสดงว่ามีปัญหาใช่ไหม <laughs> จะไม่อยู่กับเราหรือเปล่ากระด้างกระเดื่องหรือไม่โอเคแดบแบนี่อยู่อยู่มา ตลอดเลยไหมคะอาจารย์การเมืองกับการเมืองสามจังหวัดชายแดนอยู่มาตลอดแต่ว่าตอนหลังเนี่ยจํานวนน้อยลงจํานวนน้อยลงเพราะว่าเพราะว่ารุ่นคนรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยสืบทอดอภาระนี้วัฒนธรรมนี้ภารกิจนี้เท่าไหร่อ่าก็แล้วเดยมากเนี่ยลูกหลานของของผู้นิพปเหล่าเนี้ยเรียนหนังสือดี ก็เคลื่อนย้ายอาชีพไปไปทําอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้เป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าทําธุรกิจท้องถิ่นละวเขาก็ไปอยู่ในระบบราชการไปอยู่ในระบบของธุรกิจเอกชนอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยออคาแดแแร์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบเหมือนอะไรนะสายขาวกับสายเทาสายขาวก็คือเป็นนักเลงท้องถิ่นนั่นแหละมีความแบบมีความบู๊นะ อ่าแต่ว่าเขาดูแลคนได้แล้วชาวบ้านก็ต้องการพึ่งพาเขาจริงๆเนี่ยเรามองว่าเป็น,นลักษณะรวมของทางประเทศไทยเลยเพราะว่าการกระจายอํานาจของรัฐไม่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอและการกระจายความเจริญกระจายเทคโนโลยีความสะดวกสบายต่างๆไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตแบบท้องถิ่นมันคือมันเลยผูกพันกับร,ระบบอุปถมัมเพราะถ้าไม่มีระบบอุปถมัมเขาก็อยู่ไม่รอดอืมอืม อย่างเงี้ยค่ะผู้นําท้องถิน่นหรือว่าผู้นําแบบผู้มีอิทธิพลสายขาวเงี้ยเขาก็ต้องช่วยเหลือชาวบ้านคือชาวบ้านเนี่ยแล้วยิ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนมาลายูเขาไม่ได้รู้หนังสือภาษาไทยแบบเดียวนี้เขาก็จะเขาก็จะไม่ค่อยมั่นใจถ้าต้องติดต่อราชการครกลายเป็นว่าถ้าจะไปเอาลูกเข้าโรงเรียนหรือว่าจะมีต้องทําเอกสารราชการเนี่ยกับทางจังหวัดเนี่ยกลายเป็นว่า คนเหล่าเนี้ยที่บอกว่าเป็นหัวคะแนนเนี่ยคือคนที่ช่วยเหลือเขาอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเวลาที่พูดถึงความสัมพันธ์ของของมันนี่ p o l i t i c ในพื้นที่สามชั้นใต้เราคิดว่ามันไม่ใช่แค่เงินอย่าไปลดทอนเหลือแค่เงินจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ทางอํานาจมันเป็นระบบอุปัรรมมันเป็นความรักกันด้วยซ้ำจริงเนอะมันมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นน้อยจันใช่ การเลือกตั้งปีหกสองใช่ไหมคะพ<ะ>ักอนาคตใหม่เนี่ยพักอนาคตใหม่เนี่ยได้ได้ฐานสิงในเขตเมืองอ,อันเนี้ได้เห็นชัดเจนว่าคนรุ่นใหม่นักศึกษาเนี่ยเลือกพักอนาคตใหม่ทีนี้ถ้ามาดูมาดูเก้าไกลในในสามจังหวัดชาแดนใต้กระแสกระแสอาจจะไม่ได้ขึ้นเหมือนทั้งประเทศหรือถ้าดูอย่าง อะไรนะแผนที่ประเทศไทยใช่ไหมฮะเราจเจอว่าส้มกระจายไปหมดเลยแต่ทางใต้นี่เอ๊ะมีฟ้า,ม,ฟามีน้ำเงิน <laughs> เป็น <laughs> ทนทนอุ่นๆ <laughs> แล้วก็ตรงสามจังหวัดก็จะเป็นสีทองของพรรคประชาชาติอทีททนี้โอเคถ้ากระแสะเนี่ยในสามจังหวัดนั้้เราต้องยอมรับว่ากระแสะของพรรคประชาชาติมาแรงที่สุดแต่ว่ากระแสของพรรคเก้าไก่ก็มีก็มีเพียงแต่ว่าคะแนนรองลงมาแต่ถ้าไปดูเนี่ย ต่อให้เป็นเขตที่เป็นเรายังจําได้เราไปเขตหนึ่งนะที่มันที่เป็นฐานเสียงของพรรคประชาชาติมีสํานักงานของพรรคประชาชาติอยู่มีเป็นพื้นที่มัสยิดเก่าแก่แล้วก็เขตเนี้ยยังไงก็ต้องพรรคประชา,ชาชาติแน่ๆอ่ะแต่พอไปดูเนี่ยน่าสนใจว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์อันดับสองของหน่วยเลือกตั้งย่อยสามสี่หน่วยตรงนั้นอนะ่ะเป็นเก้าไกลอืม แต่คะแนนสสเข็ดไม่ขึ้นอ,อย่างตอนก้าวไกลเองที่หาเสียงเนี่ยก็มีทั้งประเด็นหลายๆอย่างที่หน้าถกเถียงเขาเรียกน้าคุยต่อดีกว่าในพื้นที่อย่างเช่นเรื่องสมร่าเทียมอะไร่เงี้ยค่ะเรื่องหนึ่งนสองะคะเรื่องประเด็นการหาเสียงรวมถึงพรรคอื่นๆด้วยเยงคะจะมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังไหมคะโอเคในพื้นที่สามวชดใต้เนี่ยนโยบายอาจ คนเนี่ยอาจจะไม่ได้จํานโยบายพรรคไหนได้ชัดเจนเท่านโยบายของพักคก้าวไกลแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเสียงที่ตอบรับที่ไม่ดีจะเป็นเสียงวิพากษ์วิจาร์แล้วก็กลายเป็นจุดอ่อนของของพรรคนะคะ ก็ <m uch ing> คือเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยคนสามจังหวัดเขาก็ยึดมั่นในศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะตีความว่าการสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งการสนับสนุน LGBT <m uch ing> ซึ่ง LGBT เนี่ยเป็นเรื่องไม่ถูกหลักศาสนาหรือยอย่างพรบสุราเสรีสซึ่งเป็นเป็นนโย, <m uch ing> ยบายหรือว่าเป็นเป็นเรื่องของการที่อยากจะผลักดันให้เกิดการเกิดการประกอบธุรกิจที่มันกระจายมากขึ้นใช่ไหมคะ ก็คือไม่ไม่ไม่ให้อยู่ในกลุ่มทุนใหญ่แต่ว่าให้ลุกขึ้นมาทำคราฟเบียหรือว่าทำอะไรที่แบบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจในระดับถานลากรากยากมากขึ้นแต่คนสามช่อไม่ได้มองในภาพแบบที่ก้าวไกลนำเสนอมาว่าก็สุราสุราเนี่ยขึ้นชื่อก็คือมันไม่ห้าล้านแล้วมันผิดหลักศาสนาเราเราไม่ควรสนับสนุนสิ่งที่มันก็ขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นตัวเราสิ่งที่เราควรจะเป็น เพราะฉะนั้นเนี in ่ยกระแสของการโจมตีเรื่องนโยวัยหลักๆสองอันเนี้ยหนักมากในพื้นที่แล้วตัวหลักของการโจมตีคือพักประชาชาติเนี่แหละค่ะมีการยกสวรรค์ยกนรกกันขึ้นมาในการหาเสียงอภิปรายสนุกสนานมากแล้วคนส่วนใหญ่ก็ซื้อด้วยนะ ก็จะมีบางบ้านนี่ก็ตลกมากเลยเขาก็จะเถียงเถียงกันทะเลาะกันนะบ้านเพื่อนเนี้ยก็คือสามีเขาเคร่งศาสนาสามีเขาก็จะแบบเขาก็จะแซะภรรยาที่จะเลือกก้าไก่ว่าเนี่ยจะเลือกเหรพักไขาเหล้าจะเลือกเหรพักแบบสนับสนุน LGBT <c oughs> ก็มีประเด็นแบบนี้คุยกันอยู่ใช่ใช่ <c oughs> คือมันไม่ง่ายนะสําหรับสําหรับคนมุสลิมแบบสามจังหวัดที่จะข้ามผ่านตัวตนอัตลักษณ์าศาสนาวัฒนธรรมที่มัน,ม,นมันกอดอยู่ด้วยกันเนี้ยแล้วไปเลือกก้าวไกลมันต้องบันทีปนนอมกับตัวเองในในระดับหนึ่งอะคะอ่ะเอ๊แต่ว่านึกถึงอย่าง ปีสองปีที่ผ่านมาที่อภิปรายไม่ไว้วางใจอะค่ะตอนที่น่าจะเป็นคุณโรมที่พูดเรื่องกอรมนออะไรเงี้ยประเด็นตรงนั้นก็เป็นประเด็นที่โดยตรงกับกับคนพี่น้องพวกชาวใต้อะไรเงี้ยตรงนั้นมีแบบส่วนช่วยในการได้รับความนิยมอะไรเพิ่มขึ้นไหมคะอาจารย์ก็ก็ได้จริงๆถ้าเป็นแอคทีวิสต์หรือว่าภาคประชาสังคมเนี่ยเขาก็จะให้คะแนนพรรก้าไกลเยอะในแง่ในแง่ของการที่ว่าก็ มุ่งเน้นสู่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่มันก็ไม่มีแต่พักเก้าไกลที่พูดถึงประเด็นความมั่นคงมันมีพักหนึ่งพักเป็นธรรมซึ่งพักเป็นธรรมเนี่ยเ,เป็นพักใหม่แล้วก็สมาพักเป็นธรรมในสามาชาติด,ดนใต้นะคะสมาชิกของอคนดิเดตสสเนี่ยมาจากมาจากกลุ่มที่เป็นแอคทิวิสต์ที่พูดถึงเรื่องความมั่นคงพูดถึงประเด็นเรื่องเซลฟ์ดิเทอร์มิเนชั่น S <S ก็คืออยากได้สิทธิในการปกครองตนเองจะรูปแบบไหนประชามติได้หรือไม่จะมีแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยเท่าที่เราพูดมาเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงพักประชาธิปัตย์เลยนะคะ<笑><笑>เราพูดกันแบบว่าพักประชาชาติก้าวไกลนู่นนี่นั่นทีนี้แบบเขาก็เคลมว่าเขาเป็นพักคนใต้เหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าประชาธิปัตย์เองก็ไม่สามารถเจาะเข้าไปในพื้นที่สามจังหวัดได้เลย พรคประชาธิปัตย์ไม่เคยอยู่ในใจคนสามจังหวัดเพราะคนสามจังหวัดไม่เคยมีพักไหนในดวงใจมีแต่คนของเราถ้าตอนไหนที่มีพักประชาธิปัตย์อยู่นั่นแสดงว่ามีคนของเราอยู่เป็นคนที่เราพอใจอเลือกคนมากกว่าเลือกพักแต่พูดถึงพรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็จะ<ค>นึกถึงไอคอนของพรคประชาธิปัตย์อย่างอในหัวชวนใช่ไหมคะคุณชนลิไ์ไยเอาเข้าจริงๆเนี่ยอาจาร,รย์วันนอเนี่ยเราคิดว่ามีความคล้ายคุณชนหลธิภัย เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเป็นอ่าเป็นคล้ายๆผู้ใหญ่ที่คนในพื้นที่ให้การนับถือมีภาพของคนคนดีใจซื่อมือสะอาดอคนที่แบบมีมารยาทที่ดีม,มีความรู้ที่ดีอืมเพียงแต่ว,ว่าเราเราไม่มีพักนในดวงใจแต่เรามีคนดวงใจหลายคนและท่านอาจารย์มโนอเป็นหนึ่งในนั้น หลังจากที่อาจารย์ได้ศึกษาหรือว่าอยู่กับเรื่องราวทางการเมืองในพื้นที่สามจังหวัดมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คิดว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นอะไรบ้างะอะคะพี่ไม่ใช่คนสามจังหวัดในใต้เนาะก็เป็นคนกรุงเทพที่ไปอยู่ที่นั่นก็มีความน่าสนใจหลายอย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยม,มันเปลี่ยนความคิดเรานะที่มองเรื่องของของการใช้เงินในทางการเมืองอเราเห็นเราเห็นสายสัมพันธ์ในนั้นด้วยอะ ม,มันไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวแล้วเงินมันก็ทําหน้าที่ในทางทางสัญ,ญลักษณ์ด้วยเขาจะไม่เลือกคนที่ไม่มีเงินให้เขาไม่ใช่เพราะเขาน่าเงินนะแต่เขาก็มองว่าอ้าวถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็แสดงว่าดูแลเขาไม่ได้สิจะดูแลใครได้ mm hmm. เ,อเออ mm hmm. คือมีเงินมีอํานาจถึงจะเป็นคนที่ดูแลเราได้ mm hmm. แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือชีวิตที่มันต้องพึ่งพิงกับระบบอุปธรรมต้องมีเครือข่ายของความสัมพันธ์ที่ที่ช่วยเหลือในหลายๆเรื่องเนี่ยมัน เงินเลยมันเลยทําหน้าที่ทางสัญลักษณ์แบบนั้นสองก็คือเรามองว่าโอเคถึงถึงคะแนนอของพรรคที่ดูมีนโะยบายความมั่นคงที่ชัดเจนอย่างก้าวไกลและและเป็นธรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาชัดเจนมากไม่ได้แบบโดดเด่นมากแต่เราเราคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ไม่เคยห่างไปจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนได้แล้วก็แล้วก็การที่การที่นักการเมืองหลายๆคนเนี่ย เติบโตมาจากความขัดแย้งเติบโตมาจากปัญหาของพื้นที่หรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งรอบที่แล้วหกสองเนี่ยก็มีทนายความสิทธิมน,นุษยชนเรียกว่าแม้กันนะคะทนายความมุสลิมเนี่ยสามคนที่เป็นนักการเมืองใหม่เข้าสู่พื้นที่ทางการเมืองคนเหล่านี้ก็เติบโตมากับการช่วยเหลือชาวบ้านในคดีความมั่นคงเราคิดว่ามันเป็นอะไรอ่ะองค์ประกอบ วัตถุดิบทางการเมืองของพื้นที่ที่มันหาที่อื่นไม่ได้หรอกในประเทศไทยอืมอืมอ,มอืเช่นนั้นเหตุผลที่คนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่ใกล้เคียงกับพื้นที่สามจังหวัดชดา,ายแดนใต้อยู่จังหวัดอื่นอยู่ภาคอื่นอะไรด้วยซ้ำเนี่ยคะ่ะเราจะรู้เรียนรู้เรื่องราวอะไรจากการเมืองท้องถิ่นของของสามพื้นที่สามจังหวัดอาะะจารย์อ่าเอาแบบเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นะคะเอาทั้งสองอย่างเลยค่ะถ้าอย่างแบบอย่างไม่เป็นประโยชน์เนี่ย อยากลองอาหารกรีกไหมอยากลองอาหารเออเธิโอเปียไหมอ,อ,อยากลองอาหารของซิกโลกที่เราไม่รู้จักไหม,มการเมืองอะ่ะมันก็เป็นประสบการณ์แบบหนึ่งอะค่ะมันเป็นโลกของประสบการณ์ค่ะ่ะอาเราแล้วเราการที่เรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมืองในพื้นที่อื่นในโลกของคนอื่นอะสําหรับเราแล้วว่ามันมันสนุกอ่ะมันน่าสนใจอื แล้วแบบว่ามีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ก็คือว่าเมืองไทยไม่ใช่กรุงเทพเนาะกรุงเทพมันเล็กมากอแล้วก็ถ้าถ้าถ้าคิดว่าถ้าจริงจะอยากมีความหวังกับประเทศเนี้ยแล้วไปด้วยกัน่ะเราคงต้องรู้จักเพื่อนในหลายๆภูมิภาคอืวันนี้น่าจะประมาณนี้คะ่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยคิดว่าหลายๆเรื่องอคนที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่สามจังหวัดอย่างที่อาจารย์บอกน่าจะ ได้รับรู้อะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆนะคะหลายๆอย่างวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะแล้วก็ฝากนะคะติดตามรายการนอกแบงคอกนะคะใน e ีพีต่อไปนะคะไปดูว่าเราจะคุยกันถึงจังหวัดไหนอีกนะคะวันนี้อ้อยกับอาจารย์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ